คะก็เป็นหน้าทุเรียนค่ะซึ่งเป็นผลไม้ที่พวกเราโปรดปานกันมากเลยใช่ไหมคะน้องดาว oh, no. แต่ในอินเทอร์เน็ตอะค่ะพี่มิวเขาเผาทุเรียนแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากน้องดาวก็เลยอยากทานบ้างอะค่ะแต่ราคามันก็แพงอะสิคะน้องดาวถ้าเราจะไปซื้อวันนี้พี่มิวก็เลยจะมาเผาให้น้องดาวกินกันนั่นเอง wow. ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปทำกันเลยอันนี้พี่มิวก็เลือกเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะแล้วก็จะเลือกสุกๆหน่อยเพราะว่าจะได้นิ่มๆพี่มิวชอบกินแบบนิ่มๆค่ะจะพอแล้วนะเผากันจังซีเลยบ่จังซีละตัวสัตว์ตาเสียงทุเรียนตอนนี้นะคะเสียงข้างในมันแบบสุกมากเลยค่ะแบบเสียงฟีดฟ้าฟีดฟ้าเต็มไปหมดเลยควันก็เริ่มออกแล้วด้วยตอนนี้ทุเรียนเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะดูจากรอยแตกว้าวเนี่ยตามรอยถ้าทุเรียนเริ่มแตกก็ถือว่าสุกได้ที่แล้วนะคะตอนนี้กลิ่นหอมโชยหอมมากโอ้แต่เป็นฟูเป็นฟูเลยตอนนี้ทุเรียนเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะ wow. สีเหลืองนวลแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่มิวกำลังจะผ่าดูนะคะขั้นตอนนี้พี่มิวต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนทำให้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ของมีคมค่ะ oh, no. ว้าวหอมอันนี้ลูกใหญ่เลยเดี๋ยวตอนนี้พี่มิวกับน้องดาวนะคะกำลังจะมาชิมทุเรียนเผากันค่ะนี่ wow. แล้วก็แกะที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะน้องดาว กลิ่นหอมมากเลยอ่ะเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่น้องดาวเยียบกันเลยรสชาติจะนุ่มขึ้นกว่าปกติค่ะน้องดาว wow. อร่อยกว่าปกติแน่นอน อร่อยมากน้องดาวมันไม่ใช่ชีสอ่ะ
อร่อยละมุมละม่อนมากเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าน้องๆต้องลองค่ะต้องลองทานนะคะทุเรียนเผานะคะรสชาติจะต่างจากทุเรียนปกติตรงที่ว่าพอเผาแล้วอะค่ะความหวานมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมีความนุ่มความหอมมากกว่าถ้าให้พี่มิวเลือกระหว่างปกติที่ว่าอร่อยมาเจออันนี้อร่อยกว่าแน่นอนค่ะพี่มิวชอบอันนี้มากกว่าน้องดาชอบอันไหนอันธรรมดาค่ะอันนี้มันร้อนนะ แต่พี่ว่าอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่าพอกินเข้าไปแล้วมันได้ความหอมอยู่สักพักมันหวานต้องไปแช่ตู้เย็นเหมือนขนมหวานนะชอบมากนี่ไม่ใหญ่อยู่โอ้ยร้อนร้อนร้อนสำหรับเทปนี้พวกเราเดอะแก๊งวีคริสต์มาสก็ต้องขอลาก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครบ์เราตรงนี้เลยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเราชมคลิปใหม่ๆของพวกเราได้ที่ตรงนี้เลยนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะ